เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชามนะครับซึ่งในวันนี้ว่าทุกคนวันนี้นะครับผมได้มาพากิลแล้วก็กิดนะครับผมนะยินดีมาครับรู้มั้ยครับแบบนี้เว้ยคิวกิดรู้ป่ะมันคืออะไรคืออะไรพี่แบบนี้คือว่าเราอยู่ในแบบเขาเรียกว่านะไบโอมเว้ยแต่ว่าไบโอมพวกนี้มันจะเป็นตามชื่อเลยดูดิเนี่ยก็คือแบบเราอาศัยอยู่บนเกาะลอยฟ้าในเกาะไปเกาะลอยฟ้าชื่อตามไบโอมเว้ยคือแบบทุกคนครับ 99% ที่เล่นแบบนี้นะครับรอดใช่ครับผมมันไอ้เหี้ยกูเบื่อคิดเบ็ด 99% ไม่รอดแล้ว 99% รอดครับผมรอดพี่ในกล่องมีของพี่ในกล่องเพราะว่าแบบผมว่าแบบมันก็ไม่ได้ยากนะครับโอเคก็มีขวานมงขวานไม้ให้นะทุกคนนะเราจะทำการพาไปสำรวจเกาะทีละเกาะเลยนะครับผมก็คือแบบวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่เราทำการมาทำการรีวิวแบบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการรีวิวแบบเซิร์ฟเวอร์ชิปจะได้นานกูด้วยแสงโฆษณาได้นะโอเคปะผมขุดหินให้พี่เราไม่ต้องขุดหินเราแค่ตัดไม้พอเว้ยแล้วเพราะเราทำการต่อไปเกาะอื่นแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็ต้องทำขวาทางพันธะพานด้วยนะเพราะว่ากลุ่มตัวทางระหว่างเกาะนี่อันตรายเหลือเกินนะครับถ้าเกิดพลาดทีนึงนี่น่าจะแบบว่าไปโลกหน้าดูดิเนี่ยทางแบบโอ้โหพอไปลงหน้ามากอ่ะพอไปแล้วอ่ะโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมเกาะข้างล่างของเรานะครับจะมีเกาะสวอมนะครับผมก็คือสวอมแลนด์นะครับแล้วก็เกาะตรงนั้นเป็นเมาน์เทนนะครับผมตรงนี้เป็นอะไรโอเชียนอันนี้คืออะไรวะเมื่อกี้ว่าอันนี้ไหนฟอเรสต์ป่ะไหนไหนตรงนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นน่าจะฟอเรสต์ไอ้กิจคุณหินทำเน้นดีกว่าทำไปเน้นก่อนขวานหมาขวานขวานหินได้เอาทำเราต้องหัดทำก้อนหินเว้ยรู้สึกว่าในแต่ละเกาะมันจะมีดันเจี้ยนด้วยป่ะลองดูดิตรงตัวพีอะไรเงี้ยมันจะมีแบบสัญลักษณ์แบบเล็กๆน้อยๆเข้าไปข้างในไม่รู้ว่าข้างในจะมีแร่หรือเปล่านะไหนยอดเกล็ดเอาขวานไม้ไปมีแล้วมีกล่องด้วยพี่เอาไหมพี่ฮะไหนกล่องกล่องมีอะไรมีอะไรอ่ะมีสมุดมีแค่ดาบแล้วก็มีสมุดมีอาหารนิดนึงก็ดีนะได้อยู่อ๋ออันนี้สวามป่ะใช่ข้างหน้าสวามแลนด์แล้วตรงนี้จะเป็นฟอเรสต์เราก็ต้องไปดงฟอเรสต์ก่อนมาตัดไม้แม่งคุ้มสุดแล้วจริงไม่มีอะไรคุ้มตัดไม้แล้วไปครับคลิปนี้นะครับผมอาจจะปล่อยเป็นคลิปดองเหมือนเดิมนะครับนะก็คือว่าช่วงนี้ก็คือเราดองมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปพักผ่อนที่อื่นนะครับผมระยะหนึ่งนะครับทุกคนครับก็คือว่าจะดองกันแบบวันละ2คลิป2คลิปอะไรอย่างงี้อ้าวกับตกโอ้ยจ้าผมว่าพี่ต้อง TP ดองแล้วพี่น้องครับทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับผมกันที่รวยทำไมผมถึงไม่ตกเพราะผมมีหูฟังไง MSI นะครับผม GH50 นะครับหูฟังตัวนี้นะครับสามารถที่จะฟังเสียงซาวด์ได้ 7.1 ซาวด์เลยนะครับเป็นการฟังเสียงที่ดีมากๆเลยโอ้โหข้างล่างมีมอนสเตอร์ด้วยว่ะเนี่ยผมสามารถรู้ได้เลยผมสามารถกันคลิปเปอร์ระเบิดได้นะครับเพราะผมมีหูฟังนี้นะครับผมป้องกันได้นะครับทุกคนครับหูฟัง 7.1 LMSI นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมนะไปโอเคไปลอยเอ้ยไอ้กิจว่าไงพี่เนี่ยนะทุกคนก็คือว่าช่วงนี้นะครับพี่ก็ได้บอกว่าไปที่อื่นนะครับผมพี่ก็อยากจะพักบ้านนะครับน้องก็สามารถสนับสนุนเงินให้พี่ได้นะครับด้วยการสั่งซื้อพวกกุญแจง่ายๆนะครับผมกุญแจพี่นะครับก็ราคา139บาทนะครับสั่งซื้อได้ทางตรงนี้เลยนะครับผมคิวแปะไว้นะครับไอดีไลน์นี้เลยนะครับนะแปะไว้แบบแปะไว้นานเลยคิวนะครับส่งฟรีนะครับผม139บาทนะครับเท่านั้นนะครับแถมอะไรเสร็จทุกอย่างนะครับผมนะทักมาแถมขนมด้วยไปใช่ครับผมโอเคพูดถึงขนมเดี๋ยวกูไปซื้อมันเดี๋ยวเสร็จกูต้องไปเซเว่นมาซื้อขนมมาหน่อยซื้อขนมมาใส่ให้ใส่เพิ่มแม่งอ่ะใส่ใจคนดูให้เป็นแก้โอ้โหต้องสนับสนุนนะต้องน้องต้องสนับสนุนพี่นะครับถ้าน้องสนับสนุนพี่เนี่ยโอ้โหใส่ใจน้องนี่กว่าผู้หญิงอีกนะใส่ใจได้แค่มองใส่ท้องได้ทั้งใจอ่ะเอ้ยป่ะมันตัดไม้ต่อคิดว่าเราตอนนี้เราถึงฟอเรสต์แล้วฟอเรสต์นี่คือแบบอะไรที่ดีอยู่นะเพราะว่าป่ามันมีไม้เยอะมาเยอะคือแบบเราสามารถไปเกาะอื่นได้ง่ายๆเลยเว้ยอะไรพี่กิ๊บเกือบตกดีระหว่างน้องครับเดี๋ยวนี้ครับผม139บาทนะจ๊ะสั่งซื้อได้แล้วก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมน่าจะอีกสักระยะหนึ่งน่าจะหมดแล้วนะครับนะอีกสักลิมิเต็ดอะมองสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมจำกัดแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับลองคิดจำนวนคนดูดูด้วยคนดูแบบวันคลิปนึงก็20,000 30,000อะไรเงี้ยแล้วผมลงทุกคลิปเลยอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหโปรโมททุกคลิปน้องๆคิดว่ามันจะแบบมันจะหมดเร็วไหมอะแค่นี้ก็สั่งซื้อได้นะครับนะได้โปรดซื้อเถอะไปแปะไลน์แปะไลน์ไว้ไอดีไลน์แปะข้างหน้าแปะไว้ยังขายตรงได้เลยเดี๋ยวผมไปซื้อคนแรกนะเฮ้ยผมมาสวอมแล้วนะพี่ได้ใช่เหรอไปสวอมแล้วใช่โอ้พี่บายคิวโซโอเคแล้วไปทางนี้ต่อไปทุกคนไปครับพี่อยู่ไหนขอกินขนมปังแป๊บอะตอนนี้เหรอตอนนี้กูกำลังนี่อยู่กำลังจะไปสโนว์ไทก้านี่น่าจะเป็นไทก้านะครับใช่ปะงั้นเราไปใหญ่พี่ดูไทก้าแล้วเหรอนะดูหน่อยสิอ๋อสโนว์ถูกแล้วสโนว์ถูกแล้วผมพี่อยู่หลงข้าวกับเป็นเนี่ยไม่เรามึงต่อบ๊อบไปทางมึงเลยเดี๋ยวกูต่อบ๊อบไปทางกูจะได้แบบเดี๋ยวค่อยมานั่งดูทีเดียวไงโอเคครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสโนว์นะครับผมในป่าเนี่ยผมยังไม่เจอเกาะไม่เจอก็ไม่ค่อยเจอกล่องเลยเว้ยหรือว่ากล่องมันมีแต่ว่าผมไม่ได้มองมีมันน่าจะซ่อนผมยังมีซ่อนไว้มันมีทุกเกาะไว้พี่แต่ว่ามันน่าจะซ่อนไว้ไม่กี่พี่ไปสวัสดีเจอปะยังไม่ได้ขึ้นบังบนเลยเพราะว่ากล่องผมอะกล่องตรงฟอเรสต์มันจะซ่อนอยู่ใต้ดินเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมขุดไปใต้ดินแล้วผมเจอพวกหนึ่งเจี๊ยด้วยไงมันน่าจะอยู่ใต้ดินช่วยๆน้องๆนะนี่ครับชึบชึบปึ๊บต่อไปดิต่อถือว่าลูกพ่อนี่โดดมาเฮ้ยมีอะไรไหมมีบล็อกการ์เดียนด้วยวู้
สโนว์ก็เป็นหิมะข้างล่างนี่รู้สึกว่าโอ้ก็เป็นหิมะโอ้ก็เป็นหิมะพี่กิดมาเกาะเดิมหน่อยพี่ผมต้องการอาหารพี่ขึ้นมาดิเนี่ยผมอยู่ที่เกาะสโนว์มีบ้านเลยนะครับผมมีบ้าวอ่ะผมก็มีผมก็มีบ้านในมดอ่ะนะใช่ขอร้องละสโนว์มีบ้านด้วยนะครับคุณมีบ้านปะครับพี่กิดอยู่ไหนเนี่ยผมมีวิลเลจเจอร์ด้วยนะครับผมก็มีวิลเลจเจอร์ที่ใส่ชุดสีม่วงด้วยครับสโนว์ไม่ได้วิลเลจเจอร์แล้วอันนั้นพ่อค้ายานะปลาได้ทุกยาอันนั้นวิสอันนั้นวิสหรือว่าวิสอะไรวิสอะไรพี่วิสเฟิร์สฮะวิสเฟิร์สไม่อ๋อเอาเก็ตแล้วเก็ตแล้ววิสเฟิร์สคุณรู้วิสเฟิร์สลงท้ายด้วยคำนี้รู้เลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมเอ้ยเราต่อให้มันทั่วเว้ยตอนนี้ผมมาถึงไบโอมแล้วไบโอมน้ำแข็งแล้วน่าจะเป็นไอซ์แลนด์นะครับไม่รู้ชื่ออะไรผมอยู่สโนนี่ไงเสร็จแล้วพอถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามมันสามารถอ่านได้ชัดเจนเลยเว้ยอืมโอเคไอซ์แลนด์มาดูไอซ์แลนด์มีไรผมต่อไปเกาะอื่นก่อนแล้วกันนะพี่นะได้เลยเก็ดชิวผมไม่มีอาหารผมกำลังอ้อนวอนลืมไปแล้วว่ามันเป็น PE เนี่ยแล้วก็ต่อชิปแบบเลยครับ Windows ไอ้นี่ครับ PE ไอ้นี่อะไรครับเราตอบชิวได้เลยคุณเล่นสาระนั่นหรอเนี่ยไม่มีมันมีเอ้ยมันมีไอตัวบินด้วยตัวบินตัวไหนไอแฟนทอมนะเวกอะเดี๋ยวบอกไอตัวที่มันเป็นตาฟ้าใช่พี่มันอยู่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวบินมันก็ต้องมีแม่มีพ่อมันดิพ่อมันอยู่ไหนสวามเนี่ยไม่ใช่ผมเจอตรงสโนว์เนี่ยพี่มันบินตรงสโนว์ใช่เหรอเพราะมันต้องมีพ่อมันอะไปหาพ่อมันเร็วอุ้ยพี่มันตีผมเลยพี่เอือเฮ้ยแต่ว่าทางมันใหญ่มากนะครับทุกคนครับก็คือว่าสโนว์มันใหญ่จัดไปทำไปไทก้าฮิลแล้วกันมาเดี๋ยวกูจะไปนี่เองกูจะไปเมซ่าเองโอเชียนนะพี่โอเชียนมีแต่น้ำอะผมโอเชียนมีแต่น้ำไม่รู้จะไปทำไมอะมันมีแต่น้ำอะใช่กลัวแบบไปน้ำไปปุ๊บน้ำไหลจะตายเลยพี่อ้าวตกใจตัวไอ้เวกอะไอ้เวกใช่บอกแล้วไอ้เวกอะไอ้ตัวดีเลยโอ้กิดไปหาพี่บอลหนึ่งว่ะกิดผิดหวังเล่นไหมครับกี่ปีเนี่ยกิดผิดโอ้พี่ผมมองไม่เห็นเลยพี่มองไม่เห็นแน่ผิดหวังเล่นกี่ปีก็ต้องตายพี่เจอเวกกับพี่มองเถอยพี่อย่าตายนะนอนกูตายยากไม่เหมือนคนหรอกครับน้องกิดโอ้แต่งี้จัดจ้านในย่านนี้จัดเราค่อยต่อไปนะครับทุกคนครับการค่อยต่อนี่เป็นอะไรที่ดูดีมากนะฮะโอ้พี่ต่อไปเร็วๆไปต่อเองไหมต่อเองไหมงั้นมาผมก็ทำขวานไปก่อนโอเคอันนี้มันอ่านว่าสโนวี่เว้ยไม่ใช่สโนวี่และไอ้ตรงที่เป็นน้ำแข็งมันอ่านว่าฟรอสเซนเว้ยเลดิทโกอะไรอย่างวะเฮ้ย let's go โอ้ยมันต่อไปเรื่อยๆเหรอพี่ไปเรื่อยๆเลยมันไอ้เหี้ยพ่อมึงไปอะไรพี่มาดิอย่าบอกนะเวกอ่ะมาต่อพาดโอ้ยโอ้ยขวัญได้ขวัญมาหรือว่าเวกไม่ใช่เวกกูแหละเฮ้ยไอ้มีน้องแบบมีหมาจิ้งจอกด้วยแบบตรงสโนว์ใช่ใช่ยี่อยู่ก็มีเฉยเลยเพราะมันแปลว่ามันเป็นไบโอเว้ยมันจะเสกให้เป็นไบโอเลยทำให้พวกแบบมอนสเตอร์แบบที่มันเกิดแค่ไบโอมันเนี่ยตามไบโอมันจะเกิดแค่ตรงจุดนั้นเลยเว้ยแล้วก็โอเคนะโอ้ยมีบ้านขโมยนี่แหละหลบแบบอุ้ยหลบแบบแมทริกไม่ทันกูเจ็บโอ้โหเจ็บที่ต้องรู้โอ้เป็นพี่โอ้กับตายรอมันด้วยพี่ผมตายตามพี่ไปผมกำลังตัดไม้ให้ไปสกิลไปตายไปแล้วโอ้ยไอเปอร์เหลี่ยมแล้วอ่ะไอซอมก็เหลี่ยมไอซอมโอ้ไอนี่เหลี่ยมจัดเลยตัวยิงโอ้โหใครนะอะไรมึงเนี่ยโอ้โหจะตายไอเปอร์ไอซอมพี่รอด้วยอุ้ยผมเจออุ้ยผมจะตายเหมือนกันพี่ชีวิตมึงมีอะไรบ้างเลยเราสองรอดแต่เนี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องไปข้างหน้าให้ได้เว้ยถ้าข้างหน้ามันจะอันตรายแต่ว่าเราก็ต้องไปให้ได้เมซ่าถ้าเป็นเมซ่าจังเกิลนะครับผมตรงนี้จะเป็นเมซ่าแล้วแล้วก็ไปทะเลทรายแล้วไปจังเกิลทางอันตรายอยู่ใช้ได้อยู่นะก็แต่ดีสลับที่มันมอนเตอร์ไม่เกิดบนสลับดีใจใช่มอนเตอร์มันไม่เกิดบนสลับถ้ามันเกิดบนสลับกูเขาไม่อยู่แล้วนะอุ้ยพวกพี่อยู่ไหนล่ะพี่อยู่เกาะถัดไปจากไอ้นี่ใช่ไหมหิมะอุ้ยเลือดผมเหลือ2หัวใจไม่มีอาหารเหลือครึ่งหัวใจ อะไรพี่ผมว่าเราต้องการอาหารด่วนแล้วพี่หาอะไรอาหารนะพี่อาหารกินพี่ยาเอาไปยานะโอ้ผมเดินไม่ได้แล้วอุ้ยผมเจอสนุกผมเจอสกิลเหี้ยโอ้อะไรของมึงเนี่ยที่อยู่ตายอีกแล้วแล้วบล็อกทั้งหมดอยู่ตรงสโนว์เกตบล็อกไม่ถึงเกตบล็อกไม่ถึงพี่พี่ไปเอาตรงสโนว์พี่ตรงมีบล็อกอยู่ในตัวตรงสโนว์ผมต้องวิ่งไปก่อนไปต่อยไปไปอีสตรอกบอลฟอสโลเดอร์เอาพี่ไปเอา
พี่ทำทำไมอีสโนกุนโบนฟุตพี่บอลไปตีคือถ้าอยู่เมซ่าแล้วน้องเมซ่านี่ก็จะเป็นที่ที่ล้มทองนะเป็นที่ดูดีใช่ไหมอยู่ทองเลยยศนี่นะเช้าแล้วดีใจมากเลยอยู่ก็เช้าโอเคทุกคนมาเรามาทำการบินดูดีกว่าเดสเซอร์นะครับเดสเซอร์ก็จะเป็นที่ทะเลทรายนะครับผมก็จะเน้นเป็นทรายกับใช้เป็นบล็อกเช่นบล็อกไอตัวบล็อกโอ๊กเอ้ยเบิร์ดแพงนะครับผมในการที่จะทำเป็นเลเยอร์ออกมานะครับนะซึ่งข้างในนี้ก็ต้องมาดูเองนะครับว่ามีสมบัติอะไรเราจะไม่บอกนะครับผมให้มาดูเองอันนี้ก็เป็นจังเกิลนะครับจังเกิลนี่จากที่ผมคิดก็คือน่าจะมีวัดหรืออะไรพวกนี้ซ่อนอยู่นะครับผมนี่ชุดดอกจังเกิลก็คือเท่เลยนะครับน่าจะมีสมบัติซ่อนอยู่ในถ้ำนะครับต้องลองหาดูเองเหมือนเดิมนะฮะโอเชียนครับโอเชียนเป็นที่ที่ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงแต่ข้างในรู้สึกว่าจะมีเรือปางอยู่ข้างในด้วยไม่รู้อะน่าจะเมาเทนนะผมเมาเทนนี่นะครับเมาเทนนี่ก็จะเป็นพื้นที่ภูเขานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเวกที่กำลังบินไล่กระทืบพวกมึงอยู่สวอมแลนด์มีบ้านแม่มดอยู่อันหนึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละครับผมนะก็แบบนี้นะครับคนเล่นรอด 99% ยังไม่จะโง่ตกเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับถ้าอยากเล่นนะครับผมก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ไมค์ครับ PE ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแบบคือแบบมันเก่าแล้วทุกคนแบบมันเก่ามากเลยนะครับนะเรื่องของว่าแบบมันแบบถือว่าเก่าอยู่พอตัวนี่แบบนี้นะครับผมเรเทอร์นะครับผมนะสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับในไมค์ครับ PE นะครับผมโอเคในคลิปนี้จะใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลือกกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ